สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอีกแล้วนะคะที่ช่อง YouTube I am Fong Bian ในช่วงแกะกล่องนั่นเองค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะแปลกตานิดนึงเนาะเพราะว่าเบียร์มาเปิดกล่องข้างล่างค่ะปกติเบียร์จะเปิดข้างบนนะคะก็คือจะมีแอร์เพราะว่าวันนี้เป็นกล่องของเสื้อผ้านั่นเองนะคะซึ่งมันยังไม่ได้ซักก็เลยไม่สะดวกที่จะเอาเข้าไปในห้องแอร์นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยมาแกะข้างล่างอาจจะแบบแสงอาจจะแบบเบลอๆสักนิดนึงอันนี้ก็ต้องขออภัยคนดูด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเบียร์จะมาเปิดกล่องช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่เบียร์ได้ช็อปมาจากเพจนี่นะคะก็แน่นอนว่าช่วงนี้โควิดแหละทุกคนค่ะอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็ช็อปออนไลน์วนไปนะคะซึ่งร้านนี้เพจนี้นะคะเบียร์เคยสั่งมาใส่แล้วรอบนึงนะคะก็ตอนนั้นก็สั่งไม่แค่ชุดเดียวนะคะซึ่งราคาถูกมากทุกคนราคาแค่ชุดละ390บาทได้ทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงและงานของเขาเนี่ยเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะเขาเอามาทำการแบบปักมืออะไรเงี้ยซึ่งงานมันดีมากนี่เลยจ้าเต็มกล่องเลยนะคะทุกคนค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวเบียร์จะมาอวดว่าที่เบียร์สั่งมาเนี่ยมีชุดแบบไหนบ้างนะคะก็เป็นงานผ้าฝ้ายทั้งหมดแหละทุกคนแล้วก็จะมีหลายๆแบบคละๆกันไปเนาะแต่ก่อนอื่นนั้นที่จะไปดูฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube I am Fong Bian นะคะอ่ะมาเริ่มดูกันเลยนะคะที่ชุดแรกนะคะมาเริ่มดูกันทุกคนสิ่งแรกที่เบียร์จะให้เพื่อนดูนั่นก็คือหมวกนะคะนี่เลยหมวกเนี่ยเบียร์สั่งมาไม่แน่ใจว่ากี่อันละลืมแล้วนะคะอันนี้เป็นหมวกผ้าฝ้ายนะคะทุกคนก็จะเป็นงานปักมือแบบนี้นะคะหมวกเนี่ยก็คือปกติเราซื้อชุดนะคะชุดละ390บาทถ้าเราอยากได้หมวกเราเพิ่มเงิน100บาทเราก็จะได้หมวกมานะคะหมวกเนี่ยเราก็เขาก็จะเป็นหมวกที่แบบว่าปักให้เข้ากับชุดนั้นนะคะเราก็สามารถแมทได้เลยนะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะนี่ให้ดูงานปักของเขานะคะแล้วมันเป็นงานผ้าฝ้ายอ่ะทุกคนมันใส่สบายมันไม่ร้อนอ่ะเก๋ๆอ่ะเห็นปะได้นะคะอันนี้เป็นใบแบบเป็นอันนี้เป็นสีผ้าฝ้ายแบบที่ยังไม่ได้ย้อมนะคะก็จะเป็นสีธรรมชาติของผ้าฝ้ายนะคะก็จะประมาณนี้ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันเป็นชุดเดรสนะคะชุดเดรสยาวๆแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวใหญ่ยาวๆเลยเนาะอันนี้ใส่น่ารักน่ารักเก๋ๆนะก็ตัวนี้เขาจะมีปักสตรอเบอรี่ให้ดูงานปักใกล้ๆนะทุกคนคืองานปักนางดีมากเห็นไหมเนี่ยจะมีปักสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะคะงานเย็บละเอียดงานเย็บดีมากนะคะเป็นผ้าฝ้ายหลังจากที่ซักแล้วคือนุ่มมากอ่ะเรามาต่อกันที่ชุดที่2นะคะชุดนี้เบียร์ได้แมทหมวกเข้ากับนางแล้วนะคะนี่ชุดนี้เป็นเบียร์มีหมวกสีแดง1ใบอ่ะอันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีแดงนะคะแล้วก็จะมีปักดอกไม้ตรงนี้เนาะทุกคนงานดีมากดูหมวกสิอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะอันนี้เบียร์แมทกับชุดมานะหมวกใบนี้ได้แมทกับชุดนี้ทุกคนเพราะว่านางเป็นดอกไม้สีนางเป็นหมวกสีแดงใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นเสื้อนะคะนี่เลยเสื้อก็จะมีปักดอกไม้แบบเดียวกับหมวกนะคะหลายๆสีแบบนี้เนาะผ้าก็จะเป็นผ้าฝ้ายสีธรรมชาติของผ้าฝ้ายนะคะเป็นเสื้อแบบคอปัดปะแบบบอกไม่ถูกอะอันนี้ก็จะใส่สวนนะคะชุดนี้นะคะทุกคน390บาทนะคะชุดนี้390บาทมีเสื้อมีกางเกงบวกเพิ่มขึ้นไป100บาทก็ได้หมวกอันนี้มาก็จะได้เป็นชุดนี้นะคะก็เท่ากับชุดนี้490บาททุกคนแล้วตรงขากางเกงอะค่ะเขาก็จะปักดอกไม้สีแดงด้วยแบบเดียวกับหมวกแบบเดียวกับเสื้อนะคะเดี๋ยวก็เลยแมทให้เขาเข้ากันส่วนกางเกงเนี่ยก็จะเป็นสีกลมไหมเขาเรียกสีกลมนะคะอ่ะชุดที่2ผ่านไปกางเกงงานดีมากนะคะทุกคนด้านหลังเขาจะเป็นสม็อกยางแบบนี้เนาะสม็อกเอวยืดด้านหน้าก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็สวยนะคะเอวยางยืดนะเบียร์ว่ายืดได้เยอะเลยแล้วเขาก็ยังมีกระเป๋าทุกคนด้านข้างเนี่ยกระเป๋าสามารถใช้งานได้จริงแล้วลึกมากดูนะคะนี่เข้าไปได้ทั้งมือแบบนี้เลยกระเป๋าสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะเออดีงามพระราม8มากเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชุดที่3นะคะชุดนี้จะเป็นเดรสค่ะทุกคนแต่ว่าจะเป็นเดรสแขนยาวนะคะเมื่อกี้ตอนแรกที่ให้ดูเป็นเดรสแขนสั้นแบบนี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นแขนยาวจะมีปักสตรอเบอรี่ไว้ที่แขนแบบนี้นี่เลยตรงคอนะคะก็จะมีระบายเหมือนกันเนาะเป็นน่ารักน่ารักนะคะหมวกก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเข้ากับชุดนี้นะคะชุดนี้ก็390บาทแอดหมวกเข้าไปอีก100บาทก็เป็น490บาทคุ้มค่ามากนะคะน่ารักมากคือปักมือทั้งตัวทั้งชุดเลยนะคะไปชุดที่4ทุกคนชุดนี้บอกไว้เลยว่าสีสวยมากนะคะเบียร์ชอบชุดนี้มากอันนี้เนาะเบียร์ว่าสำหรับใครที่แบบว่าเป็นคุณครูหรือว่าทำงานข้าราชการอะไรเงี้ยในวันธรรมดาที่ไม่ต้องใส่ชุดแบบยูนิฟอร์มไปเนี่ยเบียร์ว่าอันนี้เอาไปใส่ได้เลยนะโดยเฉพาะคุณครูอ่ะอันนี้จะเป็นเสื้อแบบมัดเอวอ่ะทุกคนเนี่ยเขาจะมีสายมัดเอวแบบนี้ให้นะคะสองข้างแล้วก็ใส่แล้วเราก็มัดอันนี้เบียร์ไม่เคยใส่เหมือนกันนะอันนี้เพิ่งสั่งมารอบแรกนะคะรูปทรงแบบนี้เนาะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะอันนี้สวยมากงานดีมากนะคะทุกคน
ส่วนตรงนี้จะปักเป็นดอกไม้สีขาวนะคะนี่อยู่ตรงด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะอันนี้สวยมากแล้วตัวนี้เนาะเขาก็จะคู่กับกางเกงตัวนี้นะคะจะเป็นดอกไม้สีชมพูอ่อนๆนมๆ นะคะเข้ากับชุดได้ดีมากๆนะคะเป็นกางเกงขายาวเนาะคิดภาพตามไม่ออกก็ดูภาพภาพนิ่งประกอบไปที่ด้านข้างคลิปได้เลยนะคะจะเห็นภาพตามนะคะทุกคนชุดที่4ไปแล้วต่อไปเป็นชุดที่5จ้าชุดนี้ก็สวยเหมือนกันเพราะว่าเบียร์ชอบสีมากนะคะสีเขาสดมากเลยทุกคนลืมบอกไปเบียร์ชอบมากเลยตรงที่ว่าภาพวาดของเขาว่าสีแจ่มๆแบบเนี้ยมันซักแล้วสีตกไม่มากอะทุกคนคือถ้าเป็นผ้าฝ้ายมันเป็นผ้าย้อมเนาะปกติในการซักเนี่ยเราจะต้องซักแยกอยู่แล้วในครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สีไปปนกับสีขาวหรือตัวอื่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่สีตกไม่มากนะคะทุกคนเราซักแค่ครั้งแรกมันเหมือนกับเป็นแบบน้ำยาย้อมมาทุกคนแล้วแบบมันก็จะค่อยๆแบบออกแค่ครั้งแรกครั้งต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอ่ะอันนี้เป็นสีแดงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ปักมือเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นคอกลมนะคะคอกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีสดมากจริงๆแล้วก็จะมีกระเป๋าด้านข้างด้วยนะคะอันนี้เบียร์ก็ว่าคนที่ทำงานเป็นคุณครูหรือข้าราชการเนี่ยชุดสบายๆแบบนี้เบียร์ว่าใส่ไปทำงานได้เลยนะไม่ร้อนนะคะทุกคนไม่อึดอัดเนาะแล้วก็กางเกงนะคะจะแมทมาตรงนี้จะเป็นดอกไม้สีแดงแบบนี้นะคะเขาก็จะแมทให้เข้ากับเสื้อพอดีนะคะเอลสม็อกลังเหมือนเดิมแล้วก็มีกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะต่อไปชุดที่เท่าไหร่แล้วนี่ไงชุดนี้ชุดที่6ที่เบียร์บอกว่าเบียร์แมทให้เขาเข้ากับหมวกใบนี้นะคะนี่เลยหมวกใบนี้เบียร์หยิบมาตั้งแต่ชิ้นแรกเนาะนี่เลยชุดที่6ที่เบียร์บอกเนาะก็จะเป็นตรงนี้เป็นดอกสีเหลืองนะคะแล้วชุดนี้เขาก็จะมีดอกสีเหลืองมาเหมือนกันซึ่งเข้ากันกับหมวกนะคะเจ๊ก็เลยแมทมาเลยจ้าอันนี้จะเป็นเสื้อคอแบบเขาเรียกคออะไรอ่ะคอบัวแบ๊วแบ๊วแบบนี้เขาเรียกคอบัวไหมนะคะนี่จะเป็นแบ๊วแบ๊วแบบนี้นะคะแขนก็จะเป็นแขนตุ๊กตานิดนึงอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะมีกางเกงนะคะทุกคนสำหรับกางเกงอันนี้ตัวนี้จะแตกต่างจากตัวที่รีวิวไปก่อนหน้านี้เพราะว่าตรงขาเขาจะมีระบายมาให้ด้วยนะคะอันนี้ที่ขานะคะเป็นขายาวนะทุกคนแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองเสื้อก็สีเหลืองหมวกก็สีเหลืองคือเข้ากันพอดีเลยนะคะด้านหน้าก็เป็นแบบเรียบเหมือนเดิมนะคะด้านหลังก็มียางสม็อกเหมือนเดิมนะคะกระเป๋ามาด้วยนะคะนี่เห็นไหมลึกด้วยทุกคนสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ขาค่อนข้างจะใหญ่พองกว่า2ตัวที่รีวิวไปตอนแรกนะคะสำหรับชุดนี้คือน่ารักมากนะคะเบียร์ชอบที่สุดเลยมันเป็นอะไรที่น่ารักขัดจริตตัวเองมากปกติคือจะใส่แบบสายฝออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้ใส่อะไรแนวนี้แต่พอเราได้ลองใส่แล้วอะผ้ามันใส่สบายแล้วเสื้อผ้ามันไม่ได้รัดไม่ได้ปิ้นมากจนเกินไปเวลาที่เราใส่แล้วเราก็มันสบายทุกคนเนาะเปลี่ยนแนวการแต่งตัวบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็สรุปกันสักนิดนึงนะคะสำหรับร้านเสื้อผ้าที่เบียร์ไปสั่งมานะคะเบียร์จะใส่เพจไว้ให้ด้านนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถลองไปสั่งตามกันได้เลยนะคะซึ่งราคาถูกมากเพียงแค่ชุดละ390บาทเท่านั้น390บาทเนี่ยสำหรับคนที่โอนนะคะโอนเขาจะส่งฟรีให้อะไรประมาณนี้คือสั่งปุ๊บโอนปั๊บส่งฟรีเลยอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่พร้อมโอนนะคะคือโปรโมชั่นก็ดีงามเนาะทุกคนใครที่สนใจเพิ่มหมวกนะคะไม่อยากได้หมวกก็ไม่เป็นไรไม่อยากได้หมวกก็ไม่ต้องเพิ่ม100บาทแต่ถ้าอยากได้หมวกก็เพิ่มเงิน100บาทนะคะแต่ละชุดเราแมทได้งานดีอ่ะทุกคนงานเย็บดอกไม้งานดีทุกชุดเลยนะอันนี้คือเบียร์ชอบมากมันเป็นอะไรที่น่ารักที่สุดแล้วใส่สบายที่สุดเหมาะมากกับหน้าร้อนบ้านเรานะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวก็แค่มาอวดอะไรประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวเบียร์จะทวนที่ท้ายคลิปอีกทีนึงเนาะรวมภาพนิ่งที่ใส่ชุดแล้วก็เอามาแปะให้เพื่อนดูทีเนาะเผื่อเพื่อนยังคิดภาพไม่ออกเฮ้ยมันน่ารักจริงเหรออะไรประมาณนี้นะกะพูดเลยหายใจไม่ทันเลยโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวก็มาแกะกล่องประมาณนี้แหละทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบียร์ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube I am Fong Beer ด้วยนะกะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วจ้าอย่าลืมไปสั่งมาลองใส่กันดูนะคะชุดเดียวเขาก็ส่งนะคะไม่ต้องสั่งบ้าบอคอแตกเยอะแยะอะไรขนาดนี้ก็ได้ชุดเดียวเขาก็ส่งไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะ